แล้ววันนี้เราก็อยู่กับกระสอบทรายประจำตัวของเรากันอีกเช่นเคยใจร้าวแล้ววันก่อนเราได้ทำการเขาเจอร้าวเป็นตอนตะโกวันนี้เราจะมาทดลองเจาะรูร่างกายของเจอร้าวกันครับทุกคนด้วยแลนกริสมีพลังรบถึง 73,000 ถ้าอยู่ต่อหน้าฉันก็ไร้ความหมายอยู่ดีเอาละครับทุกคนร่วมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เพื่อแวะอะไรกับใจร้าวกันเถอะครับทุกคนแล้วมาประกอบด้วยวางช้อนของใครอีกบ้างมีกับเพื่อนร่วมทีมยกตีเรามาดูกันว่าใจร้าวจะแก้กันยังไงกับคอมโบรถแห่ที่เขาเซตติ้งเอาไว้ไงครับใจร้าวยังไงครับเลยผสมมาด้วยกันตีแฟนทีละฉันจะต้องหยุดนายเอาไว้ให้ได้ฟิวรันครับผมโอ้โหเหมือนในอนิเมะนะครับทุกคนดิ้นรนก่อนที่ตัวจะกลายเป็นดูระดับฟิวรันของใจรับบัตรเสียบนรถดีแล้วเว้ยมีจีนกับภาพของใจในส่วนพงหนามเพื่อนต่างใจหยิบป้าเราเลยก่อนทั้งหมดเราจะติดตามนะครับสมบัติที่มันยิ่งไม่กระตันแล้วมาทำไว้เคียงของเรื่องเวทมนต์ลมวายุเหมันพร้อมตีข้าวลวงใจรับป้าวป้าวไม่ตายผมเหมือนก็พันหน่วยเขายิงตาลาไปได้แล้วแม่ไม่ยอมซื้อของเล่นได้อุ้ยอุ้ยร้องไห้คนอย่างแกไม่มีทางเอาชนะผมได้หรอกนะไอ้จำเป็นจะรับแกคือจุดด่างพระเอาตะกูลวัดจงกลายเป็นแสนด้วยไม่ตายเป็นรูแล้วครับสำหรับร่างกายของใจรับใครที่รับเวทมนต์รักษาก็ฝากต่อชิ้นส่วนของใจรับให้กลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับขอโทษด้วยพอดีนั่นแรงไปหน่อยนะและนี่ก็คือพลังรบของรองหัวหน้าเหนือรูปฤาษีทองและคริสวอร์ดของไก่นะครับ 73,000 และมีพลังเวทโจมตีถึง 51,000 กันเลยทีเดียวส่วนอัตราคริติคอลทะลุ 100% ไปที่ 114% ปั้นสุดไม่สนใจเมตาครีดาเมจก็ได้ 269% แต่เราจะมาแก้ของกันนิดหน่อยนะครับผมพอดีผมมีแหวนครีดาเมจวงสวยๆวงนี้อยู่ก็ใส่ไปเลยครับผมโอเคอัตราคริติคอลลดลงมาเหลือ 102% แต่ว่าครีดาเมจทะลุขึ้นมาเป็น 102% เช่นกันขนาดครีดาเมจไม่ 100% ใจร้าวร่างกายยังเป็นรูตอนนี้เราไปใช้เวทมิติใส่ใจร้าวน่าจะกลายเป็นเศษเนื้อเลยทุกคนส่วนยูโนพลังรบอยู่ที่ 64,000 ถือว่าเป็นพลังรบที่สูงมากสำหรับการใส่เซตดาวสปีด4ชิ้นก็ตามหน้าที่ของยูโนเลยครับเขาเป็นสายดีบัฟเฟอร์ก็คือเน้นปั่นป่วนคู่ต่อสู้และผมบอกเลยนะครับว่ายูโนของผมโกงมากๆเพราะมีการ์ดสกิล5ดาวเมื่อเราโจมตีศัตรูที่ติดใบทำให้ SP เราบวก3ถ้าการ์ดศูนย์ดาวโอกาสเพิ่ม SP จะมีแค่ 10% แต่ตอนนี้โอกาสก็คือ 100% แถมเพิ่มมาทีละ3ง่ายๆเลยครับยูโนเราจะพาหอกรัวหอกวายุส่วนแลนคริสก็ไม่แพ้กันครับได้ SP บวก2เมื่อเริ่มเทิร์นพอเรามาเล่นกับคอมโบรถแห่ก็จะได้อัลติเมทสกิลรวมเหมือนกันรถแห่ของการอีกคือรถบรรทุก20ล้อเรามาทดสอบกันครับว่าสตรีมเมอร์ท่านใดจะรักษาชิ้นส่วนของร่างกายให้ไม่เป็นรูได้ต่อด้วยชิเกนวีหวังว่าพี่จะยังอยู่ครบ32นะครับไปเลยครับแหมไม่รอดแน่รถแห่เวอร์ชั่นรถบรรทุก20ล้อมาเลยครับวอชอรับเปิดไปเหมือนเดิมเพราะสี่กับเพื่อนร่วมทีมครับอัปเกรดความคล่องตัวเรียบรถแห่ชาลอตตีตราไปเอาล่ะเอาล่ะรถทุก20ล้อของเราสตาร์ทขึ้นแล้วผมเตรียมพุ่งแล้วโอ้โหอะไรยูโนติเมตสกิลมันปลาหอกจะต้องไหนพุ่งด้วยนะครับทุกคนเชิญแอคไปก่อนเลยครับพี่เฮียเสร็จแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วรถทุก20ล้อเตรียมพุ่งชนรถแห่มาแล้วจ้าวอชิเกนวีสามารถรังสรรค์ส่วนร่างกายของตัวเองสองส่วนได้แล้วผมยังคงรังสรรค์ได้ที่เฮโนเอลที่โดนไปแล้วก็มาตามรถไปต่อแต่มันมีก๊อกสองลาก่อนเกมนี้รอบนี้คุณคงไม่สามารถรักษาชิ้นส่วนร่างกายของตัวเองให้อยู่ครบได้หรอกลาก่อน เรียบร้อยดอกแรกทนได้แต่ดอก2ไม่ไหวต่อไปดนการคนนี้ก็ขวัญใจรถแห่เหมือนกันโอ้โหแล้วพลังรบดนการ261,000แล้วก็ใส่มาร์ทไว้แก้ทางรถแห่ด้วยแบบนี้เราจะต้องกดมือกับทุกคนและเดี๋ยวจบตานี้เราจะเอารถแห่ที่แท้จริงมารับพี่นนท์หน่อยเวลมาสารของยูโนกับวอลชอร์ครับผมไม่ต้องเล่นมีโมซาไม่ต้องเล่นนนท์ใบอย่างสมบูรณ์ไปใบอย่างสมบูรณ์จะใบทั้งสกิล2และอัลติเมทสกิลเลยนะครับควรทำให้ไปเลย1เทิร์นส่วนชาลอตตีตาไปต่อครับเซตติ้งรถแห่มา20ล้อยูโนมาก็อัลติเมทสกิลใส่โนเอลไปเลยเกมนี้น่าจะเป็นเกมยื้อเพื่อจะได้เห็นศักยภาพของยูโนกันแบบชัดนะครับว่ามันรำได้รัวขนาดไหนแล้วจังหวะนี้เวทมนต์มิติระดมทำลายมิติชีกระชากส่วนตระการเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยครับผมจูเลียตเป็นชิ้นส่วนไปแล้วแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่แบบนี้รถแห่เราไม่น่าไหลแต่สังหารจูเลียตไปก่อนครับผมเรียบร้อยธรรมดาก็ตัวแตกได้โนเอลที่โดนไปสมมติก็ได้แต่ตีธรรมดาตีธรรมดาส่วนมาร์ได้แค่ชิ้นสองเป็นตัวที่กดมือโกมานะยูโนมาร์จะทนได้ไหมกับเวทประสาทของพี่ปิ้วทนได้ไม่ติดครีสยูโนมาแบบนี้สกิลสองไม่ดีครับผมเป็นแค่ลมกระโชกโอ้โหอันตีมาเลยครับผมยูโน
จากมี SP แค่1โอ้โหและตัวนี้เพิ่งอันติไปมันอันติได้อีกแล้วครับผมแล้วช็อตนี้คอมโบรถแห่ก็ทำงานอีกครับกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งนึงก็ไล่เก็บทีละตัวเลยคือรถแห่เรามารุนแรงเกินอ่ะจนโน้มไม่ได้ลำเลยนะได้ลำแล้วได้ลำแล้วเฮ้ยชุบมาแบบนี้ได้เล่นหน่อยจูเลียนลุกขึ้นมาทำอะไรต่อครับผมอยู่ชิวจะขาดแล้วช้าหลอดเรียบร้อยช้าหลอดตื่นกระตุ้งจับกู้หล่นไปหล่นไปมันเป็นการไม่หล่นจ้ายังยืนไหวอยู่เกมบอกลาเลยละกันนี่ฮะอยู่โน้อันติเมทคิวได้เหรอนี่แหละพลังของการ5ดาวอันติรัวๆโกงคิดหายยิงมิโมซาไปเลยจ้าเพื่อร่วมทีมของเขาไม่สนใจหรอกจ้าเพื่อความฝันของฉันฉันไม่ตายยุ่งเบาเลยนะยูโนแล้วยูโนกูตายแล้วมันอันติทั้งวันจริงนะครับสำหรับแลนคริสฟาดไปเลยอุ้ยเกิดใหม่อีกแล้วหรอแต่ชีวิตที่สี่ผมไม่มีแล้วแหละแกเอ๋ยบายบายนะคุณจูเลียสตึงมือจริงครับสำหรับตระการแม่เราจะกดตีธรรมดาแสนสามบ้าปะเนี่ยแรงเวอร์เกินเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถแห่ที่แท้ทรูนะเอาไอ้เว่นมนมิติคีแอคออกไปและเอาฟิลเรามายืนคู่กับยูโน่เพื่อใช้เป็นผสานจากนั้นเอาโนเอลลงมาอันนี้แหละของแท้ของแท้เลยและยูโน่เราจะมีศักยภาพมากๆครับเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนนั่นเป็นเพราะว่ามันกลายเป็นทีมแดงล้วนแล้วทีมสายแดงล้วนหรือก็คือสายพลังนั่นเองและการที่เป็นสายพลังเนี่ยจะทำให้ยูโน่ของเราเพิ่มความคล่องตัว 20% การันตีออกก่อนแน่นอนเมื่อกี้คือรถแห่ของปอมอันนี้ผมบอกทุกคนว่ารถแห่ของแท้และเป็นรถแห่เวอร์ชันรถบรรทุก100ล้อโอ้โนเอลกำลังรบ 74,200 นะครับรถบรรทุก100ล้อของแท้แม้ว่าจะมีมาสตัวแก้ทางรถแห่แต่รถแห่คันนี้อาจจะยากหน่อยนะครับที่จะต้านทานมันไหวกูอยากแพ้ไหวกายเอาล่ะครับทุกคนเมื่อขวัญใจรถแห่เจอกับรถแห่ที่แท้ทรูจะเป็นอย่างไรกันนะทีมแดงล้วนอยู่โดนระเบิดก่อนแน่นอนตามข้าผมออกสีขาวไปแต่ทั้งหมดทั้งฝั่งของนนตการมาติดใบอย่างสมบูรณ์ทั้งร้านที่เป็นคิวและคิวสองได้รู้ว่าสารจะคิวเราไปต่อใบอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งและสีของยูโนได้ผลที่ห้าหน่วยนะครับที่จะเอาการคิวห้าดาวแล้วเตรียมรับมือกับรถแห่รถทุก100เกิดไม่สองเกิดไม่สามเกิดไม่สี่และไม่หล่นทางผมตัวมาแก้งทางฝั่งรถแห่ได้กูยืนไหวอยู่แต่จะทำยังไงต่อดีจ้าเมื่อวันสารทางฝั่งของชาร์ลอตแล้วก็โนเอลปาไปต่ออีกทีนึงแล้วยูโนมาแล้วผมจะดูข่าวลมโชคแล้วจะตีไปแล้วก็โนเอลปิดจ็อบอย่างสวยงามเวอร์ชันรถบรรทุก100ล้อเต็มข้อใจเย็นครับพี่นนท์อย่างนี้เพื่อเหตุครับไอแลนด์คริสเนี่ยที่มันดูว้าวนั่นเป็นเพราะของปั้นข้างๆสุดพลังรบ 73,000 พอเป็นตัวเมตาจริงเนี่ยต่างเลยไหมโนเอลป้อง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 เวอร์จัดแล้วพอมียูโนมาเล่นทีมแดงล้วนก็ได้เปิดก่อนชัวร์ๆไม่ได้ปูดได้เปรียบอย่างแน่นอนเลยคิดว่าคอมโบรถแห่ที่มียูโนเนี่ยเอาไปเล่นใน PVP โหมดใหม่ที่มันจะแบนสายแทงกับสายฮีลเวิร์กเดี๋ยวลองไปเล่นกันแต่ก่อนจะไปติมเมอร์อาร์วีท่านสุดท้ายกิจง่ายรถแห่พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า โดนทับกันทุกคนรถแห่อุ่นๆพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ารถแห่เวอร์ชันลมทุก100ล้อมาแล้วก็บอกยูโนเราเปิดไปก่อนด้วยหอบสีขาวไปเหมือนเดิมแล้วภาษากับฟิวรันเพื่อปาไปใส่ตัวเดิมโนเอลครับผมสปีดแดงมาถึง5หน่วยเต็มจ้ะยูรัวได้เลยในเชิญหน้าแต่ว่าไม่ต้องถึงมือยูโนหรอกครับผมเพราะว่าโนเอลมาว่าโนเอลมาหาย3แล้วคือมันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ทีนึงหาย2หายไหมมาร์ทมาร์ทไม่หายครับผมยังคงยืนไหวอยู่ส่วนที่เป็นตัวแก้ทางรถบรรทุก100แห่นะครับผมแต่ก็ลาก่อนได้เลยเพราะมันเป็น4รุ่ม1แล้วยังไงล่ะใครก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับผมตีใบไปครับผมเวลประสานปานน้ำไปอีกทีนึงเล่นกันเถอะไม่ต้องถึงสงครามก็เล่นกันได้เล่นรัวๆเขาบอกว่าฉันไม่อยากปิดฉันไม่ทำงานแต่โนเอลคุ้มให้สนแล้วก็เรียบร้อยครับปิดจ็อบนี่ครับพีพีโหมดใหม่สนับประลองเป็นการแบนทีมด้วยนะและข้อดีของคอมโบรถแห่อย่างนึงเลยนะทุกคนมันจบไวดีแป๊บเดียวจบครับแป๊บเดียวจบเลยมาถึงเซตนู่นเซตนี่เซตนั่นเนี่ยนะฮะเปิดก่อนอยู่แล้วยูโน่ของเราเป็นทีมพลังล้วนทีมแดงล้วนปาใส่จูเลียไปครับผมแล้วก็ทำใส่จูเลียไปทีมเอสซีแล้วเด้งมา5เหมือนเดิมครับผมจากนั้นบอลทอสก็อัลติเมทคิวกลับมาแล้วรถแห่เรากำลังจะมาครับผมแต่รถแห่ยังไม่ทันมาอีกฝั่งของใกล้ที่จะฉีดจะแล้วรถแห่มาแล้วจ้าตู้เอารถแห่เข้านะครับทุกคนงั้นเอารถแห่พี่ไปบ้างป้าเวดิคุณดูทุกคนดูเดี๋ยวจบไปทุกคนเนี่ยดูกันฮะว่ากี่วิ3วินะครับทุกคน4วิ5วิ6วิ7วิ8วิ9วิ10วิแล้วป่ะแล้วเสร็จเรียบร้อยมาแล้วจ้ะของเราบูมหายหมดเลยรถยังไม่ทันแห่เกิดมาใหม่งั้นขอแห่นิดนึงอ่ะปึ๊บเรียบร้อยสรุปเลยนะทุกคนยูโนเก่งถ้าทำการสกิล5ดาวได้
ถ้าทำไม่ได้ข้ามดีกว่าทุกคนแต่ถ้ามองเผื่ออนาคตตุ่มมาก่อนแล้วไปเล่นตอนที่ทีมแดงโหดๆก็คือตอนที่อัสตาร่างปีศาจเข้าราชินีแม่มดเข้าชามี่ฮาโลวีนเข้ารวมกับยูโน่เป็นสายพลังสายแดง4ครับผมโคตรตึงเซตนี้เป็นเมตาญี่ปุ่นปัจจุบันส่วนและกริสเนี่ยพอเอามาเทียบกับตัวดาเมจหมู่แรงๆอย่างโนเอลเพื่อนก็น่าจะเห็นความต่างกันแล้วอันนี้ไม่นับเรื่องสกิล2เลยนะสกิล2นี่คือคนละเรื่องกันเลยครับผมโนเอลตั้งโลโคตรหนาสวนกับรัวๆในสกิล2กิ๊กก๊อกมากความภาคภูมิใจของตระกูลเวิร์ดลดมานาเพื่อร่วมทีมตัวเองเพื่อเพื่อไม่กับตัวเองดูติงต้องสุดฮะทุกคนสิ่งที่มันดีกับโนเอลคงมีแค่อย่างเดียวนั่นก็คือปากไอ้คือว่าปากดีพอกัน2ตัวนี้แต่ผมชอบโนเอลดีกว่าแค่อย่างเดียวไม่เชิงเรียกดีกว่าโดยเรียกว่าแตกต่างก็คือมันเป็นสายเขียวไงมันเอามาตีสายฟ้าได้ซึ่งโนเอลมันแพ้สายฟ้าไม่คุ้มอ่ะทุกคนอย่าหาสุ่มเลยไอ้แลนกริสเนี่ยไม่คุ้มจริงต้องอนาคตก็ไม่ได้ใช้ด้วยโอเคครับประมาณนี้กลับมาจากญี่ปุ่นก็รีวิวทันทีเลยถ้าไม่ชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็กระดิ่งเพื่อจะไปการหยิบชาแนลหน่อยนะครับผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมา5วันใช่ป่ะทุกคนผมก็นึกว่าจะมีใครมานั่งบนบัลลังก์ของผมแล้วแต่ก็ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมอ่ะว้าแย่จังขอบคุณที่รับชมกันถึงตรงนี้ครับบาย